นี้สมนัตตีต่อมาโอ้โหกุตับสั้นโดนเข่าลอยเข้าไปพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรสนามนี่ยังลุกไม่ขึ้นนะครับเริ่มจะมีของแถมมาแล้วครับตอนนี้ทางเวียดนามจังหวะขึ้นมาโอ้โหวะขึ้นมาโอ้โหวะขึ้นมาโอ้โหฟุตบอลเวียดนามกำลังเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ครับจากการล่มสลายของยุครุ่งเรืองของป๋าคังซอลงไปแล้วแต่มรดกของป๋าคังซอในสมัยนั้นมันยังติดตามมาอยู่บ้างครับโดยเฉพาะพี่คนนี้ครับเงก็ไข่นิสัยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนจริงๆมันดูเมื่อวานนี้เขาเข่าลอยพระติกกูสตาฟสันครับเห็นรูปแบบนี้แล้วนะครับเมื่อวานแฟนบอลไทยหลายๆคนบ่นคิดถึงนักฟุตบอลไทยคนหนึ่งครับว่าอยากให้มีเขาคนนี้ในสนามเหลือเกินเจอเวียดนามดีใดเราต้องคิดถึงเขาคนนี้ครับใช่ใช่เลยคนนั้นแหละเราคิดถึงทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับทำไมน่ะเหรอไปดูอันนี้จำกันได้ไหมครับเดี๋ยวดูครับโอ้ยเอาเข้าไปครับโอ้น่าจะเข้าเดี๋ยวดูครับจริงคุณไม่ได้บอกว่าที่สิ่งที่พันธ์ทำมันถูกนะสิ่งที่พันธ์ทำมันไม่ถูกนะถ้ามี VAR สมัยนี้โดนใบแดงแน่ๆทีมเดือดร้อนแน่นอนแล้วเป็นการเล่นที่ถ้าดูที่ปลายเหตุตรงนี้ที่พันธ์ทำไม่ถูกก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนแน่ๆครับไม่สมควรล่ะแต่ถ้าวันนั้นใครอยู่ในสนามถ้าคุณจำได้คุณครับปีนั้นว่าเวียดนามเล่นกันยังไงแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมวันนั้นที่พันธ์ถึงหลุดบ้องหูไปทีนึงบางทีเราก็ต้องการคนเหมือนกันเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสุบัญญาให้บอลใกล้ๆสุบัญโชคเรียกฟาวได้กวนตีนเข้ามาแม่งตบกูทำไมอ่ะเฮ้ยมึงไม่เคยตบกูเลยนะเว้ยก็นี่อ้าวอ้าวนี่มึงตบหน้าแม่กูแล้วนะแม่โอ้โหมึงตบกูยืนขึ้น